มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดชีวิตล่าสุดเนตรดาวนภาพรค่ะคงคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีและหากจำกันได้นะคะเมื่อกลางปี2565มีข่าวพบว่าเนตรดาวนภาพันธ์อดีตนักแสดงหนังไทยในอดีตในสภาพที่สุดรันทดนอกจากถูกตัดขาเพราะว่าอาการป่วยแล้วยังอยู่ในห้องเช่าที่รกรุงรังนะคะแถมลูกสาวเพียงคนเดียวก็ยังมาทอดทิ้งไปอีกค่ะโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคม63บินบรรลือฤทธิ์และก็เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะลงพื้นที่ชุมชนอุทัยรัตน์ซอยประดิษฐ์พัฒน์15เขตพญาไทซึ่งได้เดินเคาะประตูแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเงิน500บาทและข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ค่ะโดยเมื่อเดินแจกเข้ามาถึงกลางชุมชนก็พบกับอดีตนักแสดงดาวยั่วของหนังไทยในอดีตเนตรดาวนภาพันธ์นะคะซึ่งป่วยหนักจนถูกตัดขาอยู่ในห้องเช่ารกๆเรียกว่าความเป็นอยู่สุดรันทดค่ะจึงได้เข้าไปช่วยเหลือสำหรับเนตรดาวนภาพันธ์นะคะชื่อจริงว่าวีนาสวนอิ่มเป็นอดีตนักแสดงในบทดาวยั่วโดยมีผลงานด้านภาพยนตร์เรื่องแม่สีภัยในปีพ.ศ.2514ค่ะซึ่งมีนายภูวนัยแล้วก็เพชรราชาวราชร่วมแสดงนะคะซึ่งกำกับโดยวิจิตรคุณาวุฒิสร้างจากบทประพันธ์แนวชีวิตเรื่องธาตุดินของมาลัยชูพินิจค่ะหลังจากเป็นข่าวก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวปูปรายานะคะโดยเธอได้ทราบข่าวและต่อสายตรงจากต่างประเทศถึงตัวแทนของเธอให้นำเงินไปมอบให้กับเนตรดาวนภาพันธ์ซึ่งตัวแทนของเธอก็ได้โพสต์ข้อความหลังไปมอบเงินว่าแม่มีพัดลม1ตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนมากว่า10ปีโดยเนตรดาวนภาพันธ์เคยเปิดใจว่าเมื่อปี2560นะคะตนเองป่วยเป็นเบาหวานจึงต้องทำให้ตัดขาข้างซ้ายทิ้งและหลังจากตนเองเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนเองก็ถูกหุ้นส่วนโกงเงินไปจนหมดบ้านก็ถูกธนาคารยึดส่วนลูกสาวก็ไม่มาดูแลให้ตนเองเดือนละ 4,000 บ้างแต่ว่าค่าเช่า 3,000 บาทแล้วทำให้เงินเหลือน้อยพ่อขอเพิ่มลูกสาวก็บอกว่าไล่ให้ไปตายเพราะว่าบอกว่าเป็นภาระตนเองรู้สึกเสียใจและตอนนี้เงินไม่ค่อยมีติดตัวเพราะว่าลูกสาวเองหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่และหนีไปโดยที่ไม่บอกตนเองไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลยปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวล่าสุดนะคะ21มกราคม65ทราบว่าเนตรดาวนภาพันธ์ขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบอกว่าไม่มีเงินเนื่องจากนำเงินไปรักษาตัวเองจนหมดค้างค่าเช่าซึ่งเธอเองมีโรคประจำตัวหลายโรคมากทั้งเบาหวานเกาแล้วก็โรคหลังแข็งแถมยังเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี63ว่าเป็นหนี้นอกระบบด้วยซึ่งมากถึง 20,000 บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ